สลับมาตามเรื่องนี้กันบ้างค่ะเรื่องของการจัดระเบียบแล้วก็ดูแลคนเร่ร่อนไร้บ้านนะคะเราเองเนี่ยหากว่าพบเจอพบเห็นก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนะช่วยเหลือทั้งตัวเราแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำรวจและกรุงเทพมหานครร่วมกันจัดระเบียบคนเร่ร่อนไร้บ้านช่วยหญิงป่วยจิตค่ะเพื่อจะนําตัวไปส่งโรงพยาบาลตรวจโรคแล้วก็ ำต,ตัวไปส่งต่อที่โรงพยาบาลศีธัญญารักษาอาการทางจิตค่ะซึ่งนายวราวุาิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเปิดเผยว่าทางศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสอรอสอได้ลงพื้นที่ในการจัดระเบียบคนเร่ร่อนไร้บ้านกันอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยได้ทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ยกตัวอย่างหนึ่งกรณีที่ได้ลงพื้นที่แล้วก็มาบอกเล่ากันกรณีนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเขตจตุจักรนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากประชาชนค่ะบอกว่าเห็นคนจรนติดยาเสพติดแล้วก็ชอบเดินหัวเราะตะโกนเสียงดัง คือประชาชนแถวนั้นบอกว่าน่ากลัวมากเลยเจอแบบนี้เองก็กลัวในเรื่องของความไม่ปลอดภัยของตนเองก็เลยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ค่ะทันทีที่แจ้งเจ้าหน้าที่ก็ต้องมา สำรวจดูกันหน่อยว่ามีจริงไหมและพบเจอจริงหรือเปล่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยของประชาชนนะคะจนเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาทุกหน่วยงานค่ะประสานงานร่วมกันทั้งทางสอรอสอกระทรวงพอมอูนยนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครและบ้านมิตรไมตรีสายไหมรวมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตจตุจักรพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและฝ่ายเทศกิจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอประหลนโยธินเรียกว่าหน่วยไหนหรือว่าพื้นที่ไหนมีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือได้ระมดมกำลังกันเลยค่ะ,ะเพื่อจะมาจัดระเบียบของเขตจตุจักบริเวณถนนประหลนโยธินแล้วก็หน้าห้างสปปรรพสินค้าซึ่งจุดทั้งหมดที่พูดมาเป็นพิกัดที่ประชาชนเนี่ยแจ้งก่อนหน้านี้นะคะ,ะแล้วพอลองพื้นที่ไปปุ๊บ เจอปั๊บเลยค่ะเจอหญิงคนนี้เขาเป็นหญิงเร่ร่อนหนึ่งรายนะคะอายุ45ปีแล้วก็นอนพักอาศัยอยู่จุดดังกล่าวพอพูดคุยตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีอาการทางจิตค่ะจากนั้นจึงพูดคุยสอบถามข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นแล้วก็พาตัวไปต่อที่สอน,นอประหลโยธินเพื่อจะลงบันทึกประจำวันเอาไว้พร้อมทำหนังสือส่งตัวเพื่อจะไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะ ซึ่งทางแพทย์ก็ได้ทำการตรวจร่างกายคือพอตรวจไปเนี่ยไปเจอความผิดปกติของค่าเลือดการเต้นของหัวใจแล้วก็ไปเจอเนื้องอกบริเวณท้องที่ยื่นออกมาผิดปกติด้วยนะคะทันทีที่แพทย์เนี่ยรายงานอาการมาแบบนี้ทีมสรสศจึงได้ประสานส่งต่อหญิงเร่ร่อนรายดังกล่าวนี้ไปรักษาตัวก่อนนะคะที่โรงพยาบาพลพระน่งเกล้า เข้าห้องฉุกเฉินเลยค่ะแพทย์ก็ได้ทำการรักษาแล้วก็รับดูแลอาการเบื้องตน้นหากอาการดีขึ้นแล้วเดี๋ยวทางแพทย์ก็จะแจ้งให้กับทีมสอรอสอรับทราบเพื่อจะรับตัวหญิงเร่ร่อนรายดังกล่าวนี้ไปรักษาอาการทางจิตต่อด้วยค่ะก็ะะถือว่าเป็นการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนะคะเพื่อทําให้คนในสังคมเนี่ยอุ่นใจนะคะ,คะแล้วก็สังคมปลอดภัยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น